สวัสดีคะ่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้เช้าวันใหม่นะคะแต่ว่าก็ไม่เช้าเท่าไหร่นะก็สายแล้วแหละนะคะป้าก็โอ้โหอยากจะมาอัดคลิปนะคะอยากจะมาทําคลิปเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเมะื่อวานนี้ป้าทํางานเยอะมาก ไม่มีเวลาดูข่าวไม่ค่อยได้มีเวลาดูข่าวติดตามข่าวคราความเคลื่อนไหวทางสารมุกดาหารทางลุงพลป้าแตนเลยนะคะแล้วก็เรายูทูบเบอร์สายลุงพลว้าวนั่งอยู่ตรงนี้นะก็ปะเปียกนั่งอยู่ริมหน้าต่างมันก็มีนกพิราบใช่ไหมคะบินผ่านหน้ากล้องของป้าเฉยเลยอืมแต่ป้าไม่ปลื้มป้าไม่ชอบก็ดีด้วยที่นำความสวย มาผ่านหน้ากล้องของป้าแต่ที่ป้าไม่ปลื้มนกพิราเพราะว่ามันมาทําสกรปรกใส่บ้านนะคะก็เลยไม่อยากจะให้มันมาอาศัยอยู่แต่มันก็ไม่ยอมหนีนะคะขนาดป้าก,กันเห็นไหมคะจะเห็นเอ,อ่อถ้ามองใกล้ๆเนาะมองไกลเออมองในกล้องอาจจะไม่เห็นป้าก็ให้เพื่อนเอาตาข่ายนะให้ช่างเอาตาข่ายรอบบ้านไว้หมดเลยทั้งข้างบนข้างล่างแล้วคุณลุงกับหลานก็พากันช่วยกันอุดช่วยกันเสริมนะคะว่า จะไม่ให้เขาเข้ามาใกล้บริเวณบ้านบริเวณอาคารบ้านได้ก็คือบริเวณห้องนอนว่างั้นเถอะก็กันออกนะคะแต่เขาก็บินขึ้นไปที่สูงแล้วก็พยายามไปเกาะโอ้โหป้าจะเล่าเรื่องนกพิราบหรือว่าจะมาให้กําลังใจกันเนี่ย <c oughs> ป้าก็จะมาให้กําลังใจลุงพลป้าแตนเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานนี้ป้าทํางานเยอะมากทั้งวันพอพอตอนค่ำใช่ไหมคะ ป้าก็เลยเปิดดูข่าวนะคะแต่ยังไม่มีเวลายังไม่มีโอกาสทำคลิปอยู่ดีแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็ก็ยุ่งอยู่หลายอย่างมากนะคะก็เตรียมงานเตรียมการก็คงช่วงนี้หรือว่าเดือนนี้นะคะในความตั้งใจเหมือนที่คุณลุงบอกเราอาจจะอยากจะไปหาไปให้กำลังใจลุงพลสักครั้งหนึ่ง แต่ว่าไม่รู้ว่าจะสามารถมีเวลาปลีกไปได้ไหมเพราะว่าตอนนี้มันมีงานเข้ามาเยอะแยะเข้าตลอดลยงานประเพียกเหมือนที่เคยเรียนให้ทราบว่างานจะเข้ามานี้ก็คือบางทีไม่ได้อยู่ในแผนเข้ามาแบบแผนเราจะต้องยืดหยุ่นนะคะสามารถปรับไปกับสถานการณ์ได้ตลอดเวลาสําหรับแผนงานของป้านะคะมันก็เลยไม่สามารถที่จะบอกฟันธงลงไปได้เลยนะคะว่าโอ้วันนี้ไปแน่นอนนู่นนี่นั่นนะคะแต่ได้ สิ่งที่จะฟันธงแน่นอนก็คือเรายังอยู่เคียงข้างลุงพลป้าแตนนะคะยังให้กําลังใจกันอยู่ตรงนี้นะคะเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาและเขาต้องการกําลังใจเขาต้องการกําลังเสริมนะคะในการที่จะให้เข้มแข็งในการที่จะสู้เดินหน้าสู้เพราะว่าโอ้โห ตามที่เราเฝ้ามองในแต่ละวันนะคะไปขึ้นศาลไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะแน่นอนละ่ะมันไม่สนุกอยูแล้วและที่สําคัญมันยังต้องใช้ความอดทนสูงนะคะป้าเห็นวันนั้นนะคะวันอะไรที่แบบว่าต้องออกมาดึกๆแล้วก็จนหิวข้าวกันนะคะโอ้โหอันนั้นก็คือต้องนั่งฟังด้วยความอดทนทนนั่งเหนื่อยแล้วยังไม่พอเขาคงไม่ให้นอนฟังอ่ะเนาะ,นะก็ต้องนั่งแน่ๆเลย ป้าก็ไม่เคยเข้าไปฟังเขาตัดสินอะไรยังไม่เคยเข้าไปในศาลเลยนะตั้งแต่เกิดมานะคะ,ะก็ไม่รู้ลนะสถานาการณ์เป็นไงแต่แต่เคยเห็นในหนังนะถึงแม้ว่ายังไม่เคยเข้าไปเลยแต่ว่าป้าก,ก็เคยเห็นในหนังใช่ไหมคะที่เขาสืบสวนสอบสวนและอะไรกันสถานาการณ์บรรยากาศในห้องเป็นยังไงเราก็รู้จากเห็นเห็นจากภาพในหนังนั่นแหละนะ ต้องใช้ความอดทนสูงมากที่จะนั่งฟังทั้งวันแล้วก็หิวด้วยนะคะคืออาหารเย็นใช่ไหมคะถึงเวลาอาหารเย็นแล้วก็ไม่ได้ออกมากินอาหารตามเวลาที่ควรจะได้กินอย่างห้าโมงเย็นหกโมงเย็นหรือคนที่ทานดึกหน่อยก็หนึ่งทุ่มนะคะแต่วันนั้นทราบว่าหนึ่งทุ่มก็ยังไม่ได้ออกมาแต่ป้าก็ยังไม่ไม่ได้ดูรายละเอียดเพราะว่าส่วนมากคุณลุงจะเป็นคนทําคลิป ดูข่าวแล้วก็ขึ้นไลฟ์สดให้ป้าก็ทํางานไปป้าก็เลยไม่ไม่แน่ใจเรื่องเวลาว่าออกมากี่โมงรู้แต่ว่าดึกแล้วก็หิวข้าวนะคะในวันวันแรกของรดนี้ไหมของรอบนี้ไหมนะคะไม่ใช่ดรดสี่หรอบนะคะก็นั่นแหละนะคะแต่แต่เมื่อวานใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ได้ได้ยินว่าก็ไม่ได้ดึกเท่าไหรน่นะแต่ป้าก็เห็นแต่ในคลิปของป้าแตนนะ ที่ป้าแตนพูดนะคะว่าอาจจะไม่ดึกเท่าไหร่แค่อาจจะตอนเช้าอ่ะดูคลิปรู้สึกว่าจะช่องมนโอมนี่แหละอาจน่าจะไม่ดึกเหมือนเมื่อวานได้ยินป้าแตนพูดก็เท่านั้นเองหลังจากนั้นป้าก็ไม่ได้ติดตามดูข่าวครา,าวอะไรอีกเลยเก็ทํางานนะคะพอมาดูข่าวตอนค่ําอีกทีหนึ่งก็เหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์มีอะไรที่ยุงย่งๆย,ยิ้มๆอยู่นะคะ ที่ป้าใช้คําว่าหยุมหยุมหย,ยิมยิมอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนมีการมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะเนาะอาจจะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงหรือเรื่องใหญ่โตอะไรมากมายนะคะอืมแต่เท่าที่ป้าดูก็คงม,มีเรื่องที่เอ่อเกิดการปัญหานิดหน่อยเกิดขึ้นมีการเอ่ออาจจะ ทะเลาะกันด้วยคําพูดอ่ะว่างั้นไม่ไม่ไม่ถึงกับว่าทะเลาะมัง้งป้าดูเหตุการณ์เนาะป้าก็ไม่ได้เห็นนะเนาะเห็นแต่เขาเล่าป้าก็เข้าไปดูไลฟ์สดบางช่องที่เขาพูดถึงเหตุการณ์นั้นคือมันแค่เล่าถึงอ่ะเนาะป้าฟังก็คือแค่เล่าถึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะก็เลยไม่รู้ว่าที่เขาถ่ายมามีไหมเกิดอะไรขึ้นนะคะมันมีอะไรยังไงจริงๆแล้วเขาก็คงไม่กล้าพูดถึงตรงๆด้วยแหละ แล้วเขาก็ไม่คงไม่กล้าถ่ายเอามาออกเพราะว่ามันจะเป็นประเด็นปัญหาแล้วก็เข้าข้อ,อกฎหมายก็จะฟ้องร้องกันเอาได้นะคะนั่นแหละป้าก็เลยพยายามฟังอยู่คืออะไรยังไงเนาะใครเป็นอะไรยังไงเนาะรู้แต่ว่ามีบางช่องนะคะของสา,ายลุงพลและก็บางช่องของที่เราเขาเรียกกันว่าฝั่งตรงข้ามนั่นแหละเนาะนั่นแหละเหมือนมีประเด็นปัญหาเหมือนกับว่ามี การพูดกันด้วยคำพูดที่คงไม่ถึงกับทะเลาะแต่ว่าก็คงเป็นคำพูดที่ไม่ปกติธรรมดาก็คือเสียงดังเท่าที่ป้าฟังก็คือเสียงดังนะคะมีเสียงดังด้วยแล้วทีนี้ก็ประมาณว่าก็คือผิดเครื่องใจกันแหละนะคะแต่ว่าหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรก็เมื่อวานนี้ก็ไม่มี ก็เลยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรแต่ว่ามันเป็นคอนเทนต์มันเป็นประเด็นซะมากกว่าที่ขึ้นหัวข้อที่โอ้โหน่าตกใจมากเลยของยูทูบเบอร์บางช่องนะคะเอ่อฝั่งไหนป้าไม่ขอเอ่ยถึงไม่รู้นะแต่ว่าเหมือนขึ้นหัวข้อให้ตกใจเหมือนกันนะโอ้ป้ารีบเข้าไปดูความจริงแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรอยู่ดีไม่มีรายละเอียดอะไรอยู่ดีนะคะว่าคืออะไรยังไงอะนะคะเพราะว่าไม่ได้เอ่ยชื่อกันใช่ไหมคะป้าเองก็อาจจะ ตามข่าวไม่ค่อยอทันเท่าไหร่ว่าเขาเขาหมายถึงใครนะคนนี้อะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละก็คือสรุปแล้วป้าก็ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าก็ยังเป็นห่วงลุงพลป้าแตนนะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์สายลุงพลที่ไปให้กำลังใจกันอยู่ที่ศาลมุกดาหารเขาไม่ให้อยู่หน้าศาลแล้วล่ะเมื่อก่อนนี้จะบอกว่าไปให้กำลังใจลุงพลอยู่ที่หน้าศาลมุกดาหาร แต่ว่าตอนนี้เขาไม่ให้อยู่หน้าศาลไม่อยู่ตรงถนนไม่อยู่หน้าศาลใช่ไหมคะแต่เขาก็จะเข้าไปอยู่ในอาคารหลังหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะอยู่ใต้ร่มไม้แถวนั้นถ้าฝนไม่ตกหรือไม่ก็อยู่ภายในอาคารหลังที่อยู่ตรงกันข้ามซึ่งป้าก็เออป้าเองก็จําไม่ได้สักทีนะว่าเป็นอะไรนะคะตรงนั้นรู้แต่ว่าเขาไปพักพิงหลบแดดหลบฝนเพื่อที่จะทำอะไรสดบ้างทำคลิปบ้างให้กำลังใจลุงพลอยู่ตรงนั้น นะคะยังไงก็วันนี้ป้าเชื่อว่าจะมีหลายช่องนะคะอ่าใช่ใช่ป้าลืมไปป้าดูข่าวนึงเนาะก็เห็นว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเช่าโรงแรมให้กับเหล่ายูทูบเบอร์ทางกกอกด้วยนะคะที่ได้พักอยู่ตรงนั้นอาจจะไม่สะดวกในการที่จะเดินทางไปกลับนะคะแล้วมันดึกด้วยแล้วก็มันจะฝนตกฝนอะไรแบบนี้ไม่สะดวกก็เลยมีผู้ใหญ่ใจดีเช่าโรงแรมให้ก็ดีใจกับพี่น้องยูทูบเบอร์ อ่าทีทางกอกๆนะคะเมื่อวานนี้ก็หลายช่องเหมือนกันที่เขาได้อ่าทคลิปแล้วก็ให้ดูถ่ายให้ดูตรงโรงแรมที่พักนะคะทุกคนก็ดีใจนะคะและว,วันนี้ก็คงจะออกมาเป็นกําลังใจให้กับลุงพลป้าแตนอยู่เหมือนเดิมสําหรับคลิปนี้ก็อ่าฝากไว้ที่นี่สั้นๆนะคะเป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนและเหล่ายูทูบเบอร์สายลุงพลเหมือนเดิมนะคะสู้ๆนะคะสู้ะะสอีกหนึ่งวันสำหรับรอบนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีเวลาป้าจะทำคลิป เรื่อยๆให้กำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะ